อัปเดตราคาซ่อมจอเปลี่ยนแบตเปลี่ยนเครื่อง iPad และ Apple Pencil สวัสดีค่ะคลิปนี้นุนิกจะมาอัปเดตราคาซ่อม iPad ให้ฟังกันค่ะซึ่งจะเป็นราคาอัปเดตวันที่18สิงหาคมปี2021ค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราซื้อ iPad มานะคะ Apple เขาก็จะมีการรับประกันให้เราอยู่แล้ว1ปีค่ะซึ่งจะรวมถึงการรับประกัน Apple Pencil ด้วยซึ่งเขาก็จะมีการซ่อมให้ฟรีในกรณีที่ตัวเครื่องเสียด้วยตัวมันเองนะคะอย่างเช่นอาจจะเปิดเครื่องไม่ติดชาร์จแบตไม่เข้าส่วนความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการซ่อมค่ะในการส่ง iPad ไปซ่อมกับทาง Apple นะคะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าถ้าเราส่งไปซ่อมไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามอย่างเช่นจอแตกเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือว่าการซ่อมในกรณีอื่นๆนะคะ Apple เขาจะแนะนำให้เราซ่อมแบบเปลี่ยนเครื่องไปเลยนะคะหรือว่า replacement unit นะคะซึ่ง Apple เนี่ยเขาจะไม่มีนโยบายในการเปลี่ยนชิ้นส่วนอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกับ iPhone ค่ะและ Apple นะคะเขาก็จะมีการพิจารณาว่า iPad ของเราเนี่ยจะเข้าเกณฑ์ในการซ่อมหรือเปล่านะคะอย่างเช่นเราอาจจะนำ iPad ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่เขาก็จะมีเกณฑ์ในการพิจารณาของเขาค่ะราคาเปลี่ยนเครื่อง iPad สำหรับ iPad ทุกรุ่นนะคะย้ำนะคะว่าทุกรุ่นถ้าเรามี Apple Care Plus เนี่ยจะมีค่าบริการในการซ่อมอยู่ที่ครั้งละ 1,600 บาทค่ะส่วน iPad ที่ไม่ได้อยู่ในการรับประกันและไม่มี Apple Care Plus ก็จะมีค่าบริการในการซ่อมแบบเปลี่ยนเครื่องแตกต่างกันออกไปค่ะโดยที่ iPad Pro 12.9 นิ้วรุ่นที่5นะคะจะมีค่าซ่อมอยู่ที่ 24,400 บาท iPad Pro 12.9 นิ้วรุ่นที่3และรุ่นที่4นะคะจะมีค่าซ่อมอยู่ที่ 22,600 บาท iPad Pro 12.9 นิ้วรุ่นที่1และรุ่นที่2 29,000 บาทiPad Pro 11นิ้วรุ่นที่3 17,402 บาท iPad Pro 11นิ้วรุ่นที่1และรุ่นที่2 17,400 บาท iPad Pro 10.5 นิ้ว 15,600 บาท iPad Pro 9.7 นิ้ว 12,500 บาทส่วน iPad mini นะคะ iPad mini รุ่นที่3รุ่นที่4และรุ่นที่5จะมีราคาค่าซ่อมเท่ากันอยู่ที่ 9,800 บาทค่ะ iPad mini รุ่นที่2 6,600 บาทiPad Air 4 13,800 บาท iPad Air 3 12,500 บาท iPad Air 2 9,800 บาทและ iPad Air รุ่นที่1 8,200 บาทค่ะส่วน iPad รุ่นที่5รุ่นที่6รุ่นที่7และรุ่นที่8นะคะจะมีราคาค่าซ่อมเท่ากันอยู่ที่ 8,200 บาทค่ะถ้าดูจากราคาค่าซ่อมแล้วนะคะนูนี้ก็แนะนำให้ซื้อ Apple Care Plus สำหรับ iPad ไว้จะดีกว่าค่ะเพราะเราจะได้รับการคุ้มครองเพิ่มจาก1ปีเป็น2ปีเลยแล้วก็ใน2ปีนี้เราจะได้รับการคุ้มครองจากอุบัติเหตุสูงสุด2ครั้งต่อปีค่ะและการรับประกันนี้นะคะก็จะรวมไปถึง Apple Pencil และ Smart Keyboard อย่างเช่น Magic Keyboard ที่เราใช้งานร่วมกับ iPad ได้ด้วยค่ะส่วนค่าใช้จ่ายในการซ่อมนะคะถ้าเรามี Apple Care Plus เนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมครั้งละ 1,600 บาทค่ะในการซื้อ Apple Care Plus สำหรับ iPad นะคะเราสามารถซื้อพร้อมเครื่อง iPad ได้เลยส่วนใครที่อยากจะซื้อย้อนหลังนะคะสามารถซื้อกับ Apple ได้ภายใน60วันหลังจากการซื้อเครื่องค่ะส่วนถ้าจะซื้อที่ iCare นะคะก็หลังจากซื้อเครื่อง365วันค่ะราคาเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPadในส่วนของราคาการเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPad นะคะถ้าเรานำ iPad เข้าไปเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะมีเกณฑ์ของเขาและถ้าเขาเช็คทุกอย่างแล้วนะคะเข้าเกณฑ์เราก็จะสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ค่ะถ้า iPad ของเรายังอยู่ในระยะเวลาการรับประกัน1ปีนะคะเขาก็จะทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เราฟรีค่ะแต่ถ้า iPad ของเราหมดประกันแล้วนะคะก็จะมีค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่อยู่ที่ 3,300 บาทซึ่งราคาก็จะเท่ากันทุกรุ่นเลยค่ะและอย่างที่นุ้งนิ้งได้บอกไปตอนแรกนะคะการเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPad เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแบบทั้งเครื่องไปเลยค่ะจะไม่มีการเปลี่ยนเฉพาะก้อนแบตที่อยู่ภายในค่ะการซ่อมจอเปลี่ยนจอ iPad อย่างที่นุ้งนิ้งได้บอกไปตอนแรกนะคะว่าการซ่อมจอเปลี่ยนจอของ iPad เนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนเฉพาะจอเหมือน iPhone นะคะถ้าเรานำ iPad ไปซ่อมจอเปลี่ยนจอเนี่ย Apple เขาก็จะเสนอให้เราเปลี่ยน iPad ทั้งเครื่องไปเลยค่ะสำหรับใครที่มี Apple Care Plus แล้วเกิดความเสียหายขึ้นกับหน้าจอเมื่อเรานำไปซ่อม Apple เขาก็จะมีการพิจารณาค่ะถ้าผ่านเกณฑ์การพิจารณาของเขาเราก็จ่ายเงินไป 1,600 บาทแล้วก็จะได้ iPad เครื่องใหม่เลยค่ะราคาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมสำหรับ iPad
ในส่วนของ Apple Pencil เนี่ยถ้าอุปกรณ์แล้วก็แบตเตอรี่ของ Apple Pencil มีปัญหานะคะถ้าเรายังอยู่ในระยะเวลาการรับประกัน iPad 1ปีเนี่ย Apple เขาก็จะทำการซ่อม Apple Pencil ให้ฟรีค่ะแต่ถ้า Apple Pencil อยู่นอกเงื่อนไขการรับประกันนะคะ Apple เขาก็จะเสนอให้เราเปลี่ยน Apple Pencil เป็นชิ้นใหม่เลยค่ะโดยจะมีค่าบริการดังนี้ค่ะค่าบริการในการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับ Apple Pencil รุ่นที่1และรุ่นที่2จะอยู่ที่ราคา 1,100 บาทส่วนความเสียหายอื่นๆที่อยู่นอกประกันนะคะ Apple Pencil รุ่นที่1อยู่ที่ราคา 2,900 บาท Apple Pencil รุ่นที่2อยู่ที่ราคา 3,700 บาทค่ะส่วนถ้ามี Apple Care Plus นะคะค่าบริการในการซ่อมเปลี่ยน Apple Pencil ทั้ง2รุ่นเนี่ยจะอยู่ที่ราคา 1,000 บาทค่ะส่วนสมาร์ทคีย์บอร์ดอย่างเช่น Magic Keyboard นะคะจะมีค่าบริการในการซ่อมจากอุบัติเหตุอยู่ที่ครั้งละ 1,000 บาทค่ะในการส่ง iPad ไปซ่อมนะคะเราสามารถส่งซ่อมได้ที่ Apple Store ทั้ง2สาขานะคะไม่ว่าจะเป็น Apple Icon สยามและ Apple Central World ค่ะส่วนศูนย์บริการ AASP อย่างเช่น iCare นะคะก็อาจจะมีค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากราคาที่นุ่นนี้ได้แจ้งไว้ค่ะแต่ในตอนนี้นะคะเป็นวันที่18สิงหาคมปี2021 Apple Store ทั้ง2สาขาไม่ว่าจะเป็น Apple Icon สยามและ Apple Central World นะคะปิดให้บริการอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะนำ iPad เข้าไปซ่อมที่ Apple Store ทั้ง2สาขาไม่ได้อาจจะต้องรอกันไปก่อนส่วนศูนย์บริการ AASP อย่างเช่น iCare ก็เปิดบริการบางสาขาเท่านั้นค่ะและนี่ก็เป็นราคาซ่อมจอเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเครื่อง iPad ที่นุ่งนิ่งนำมาบอกนะคะส่วนใครที่อยากจะรู้ราคาซ่อม iPhone นุ่งนี่ก็ได้ทำคลิปไว้แล้วเดี๋ยวจะแนบไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่งนี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ